ตอนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการตีค้องร้องข่าวครับช่วงนี้นะคะเชิญคุณผู้ชมติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติอีกตอนหนึ่งนะคะชื่อว่าตอนศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยสายเชิญติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะพื้นป่าถูกบุกรุกพื้นที่เกษตรถูกราษฎรเข้าทำกินอย่างผิดวิธีพื้นดินที่เคยสมบูรณ์จึงมีสภาพอย่างที่เห็นความเดือดร้อนความแร้นแค้นจึงย้อนกลับมาสู่ราษฎรปี2526เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจึงทรงรับรู้ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าพื้นที่นี้มีความเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดให้พัฒนาพื้นที่นี้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อเนกประสงค์และเกษตรกรรมให้ราษฎรที่ทำกินอยู่เดิมมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าไม้ได้ประโยชน์และอาศัยผลผลิตจากป่าไม้โดยไม่ต้องบุกรุกเข้าทำลายป่าไม้อีกต่อไปด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตพระราชนิเวศมฤคทายวันเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้อเนกประสงค์มุ่งศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและปลูกป่าจัดสรรที่ทำกินให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยอย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องบุกรุกพื้นป่าและให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีรวมทั้งมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและใช้ประโยชน์จากผลผลิตของป่าพร้อมกับพระราชทานนามว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศมฤคทายวันตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศเป็นเขตอภัยทานสัตว์ครอบคลุมพื้นที่กว่า 22,627 ไร่ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักทำหน้าที่ในการอำนวยการประสานงานและให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในภูมิภาคนี้แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนั้นจะต้องยึดถือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานไว้ใน5เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการอนุรักษ์ดินและปรับปรุงบำรุงดินการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำการสร้างอาชีพผลิตอาหารและด้านสุดท้ายคือด้านพลังงานทดแทนตลอดระยะเวลาประมาณ30ปีที่ผ่านมานั้นชาวบ้านที่อยู่ยังขาดหลักวิชาการการหารายได้แต่ละวันก็ไม่พอดำรงชีวิตปัจจุบันนี้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆศูนย์และในศูนย์นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากสังเกตได้ว่าในพื้นที่รอบๆศูนย์นั้นเรามีศูนย์เรียนรู้สาขาไปอยู่รอบๆศูนย์ในพื้นที่4ตำบล29หมู่บ้านถึง10ศูนย์เรียนรู้นะครับทำให้ชาวบ้านนั้นมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริและจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนั้นไปดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างดีขึ้นครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายมุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้า
วิจัยและทดลองเพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานประโยชน์ถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยศูนย์มีกิจกรรมรูปแบบการพัฒนาที่สำคัญ5ด้านได้แก่การอนุรักษ์ดินและปรับปรุงบำรุงดินได้ดำเนินการศึกษาทดลองและวิจัยเพื่อฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมโดยการใช้หญ้าแฝกในการฟื้นฟูและพัฒนาดินที่แข็งเป็นด่านตลอดจนการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆได้แก่การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันและการปลูกในบริเวณร่องน้ำเพื่อช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำดักและเก็บกักตะกอนที่เกิดจากการชะล้างของหน้าดินการปลูกในพื้นที่ราบเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและปรับปรุงโครงสร้างของดินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นแนวในการป้องกันไฟป่าพระองค์ท่านนะฮะเสด็จเข้ามาในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพระนางห้วยทรายเมื่อปี2535ก็มีพระดำริว่าให้ทดลองนำหญ้าแฝกเข้ามาช่วยในการปลูกป่าในพื้นที่ศูนย์นะเพราะพื้นที่ศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่ดินดานเนี่ยมันจะไม่มีพันไม้นะเราก็ทดลองนำหญ้าแฝกเข้ามาปลูกปลูกหญ้าแฝกไปแล้วเนี่ยเราดูที่รากของหญ้าแฝกรากของหญ้าแฝกที่เราเห็นเล็กๆ เนี่ยมันจะค่อยๆหยั่งลงไปในดินที่แข็งเป็นดานแต่ต้องใช้เวลาเมื่อรากหยั่งลงไปปั๊บรากของหญ้าแฝกเนี่ยก็จะนำน้ำลงไปซึมตามลงไปอากาศก็ค่อยๆซึมตามลงไปอินทรีย์วัตถุเราก็ค่อยๆเติมให้เขาเมื่อรากหยั่งลงไปปั๊บความชื้นก็อยู่บริเวณเรือนรากของหญ้าแฝกแล้วสภาพดินรอบข้างเนี่ยไม่มีความชื้นดีปั๊บดินก็ที่แข็งก็จะค่อยๆสลายตัวค่อยๆสลายตัวแต่ต้องใช้เวลานิดนึงก็เป็นค่อยไปวิธีการปลูกนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้จอบขุดลงไปได้เลยวิธีเดียวก็คือการใช้ค้อนกับสกัดคือการสกัดลงไปถ้าจะปลูกรอบไม้ยืนต้นเนี่ยเราก็จะสกัดลึกประมาณ15เซนสร้างประมาณ15เซนแล้วก็ผสมดินปุ๋ยหมักผสมดินกบลงไปกับหญ้าแฝกนอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากดินเช่นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อคลุมดินการเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชเพื่อลดการตกค้างในดิน 2. การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่โครงการจำนวน4อ่างซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ทำการเชื่อมต่ออ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการเข้ากับอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าที่อยู่นอกพื้นที่โครงการในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดเป็นระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำหรือที่รู้จักกันในชื่อระบบอ่างพวงโดยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่มาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กทำให้มีพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริทั้งในและนอกโครงการการสร้างระบบกระจายความชุ่มชื้นตามแนวพระราชดำริด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นผสมผสานกับการสร้างคันดินกั้นน้ำเพื่อลดความเร็วในการไหลของน้ำเก็บรักษาน้ำไว้ในพื้นที่ให้นานที่สุดและทำการกระจายน้ำออกไปด้วยคันดินเบนน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าได้สร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่เพื่อให้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของป่าและดำเนินการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างได้แก่
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเช่นไม้แดงไม้มะค่าไม้ยางเป็นต้นหากราษฎรปลูกไว้ในพื้นที่ของตนเองก็จะกลายเป็นไม้มรดกที่จะใช้สร้างบ้านในอนาคตไม้โตเร็วสำหรับไว้ใช้หรือไม้ฟืนเช่นไม้ไผ่ชนิดต่างๆและกระถินและไม้ผลเพื่อเป็นอาหารสำหรับคนและสัตว์โดยการปลูกไม้ทั้ง3ประเภทจะให้ประโยชน์อย่างที่4เกิดขึ้นในพื้นที่คือมีหน้าดินเพิ่มขึ้นจากการย่อยสลายของใบไม้และกิ่งไม้รวมถึงความชุ่มชื้นที่เพิ่มขึ้นสามเมตรเจ็ดสิบ13.70 โอเคตัวนี้คือตัวชี้วัดเกี่ยวกับต้นไม้เราจะได้รู้ว่าต้นไม้ในพื้นที่ของที่เนี้ยมันมีต้นไม้อะไรเป็นไม้เด่นไม้หลงเช่นว่าแถวนี้มีรังก็ไม้หลังมากเนี่ยก็จะเป็นไม้เด่นจะได้รู้ว่าต้นไม้มีความโตเท่าไหร่มีวงของวงปีเท่าไหร่อะไรเนี้ยแล้วมีสองชนิดคือไม้ปลูกกับไม้ธรรมชาติไม้ปลูกเราก็จะรู้ว่าพื้นที่แถวนี้จะปลูกพันไม้อะไรได้บ้างสำหรับการปลูกป่าบนภูเขาได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริโดยใช้วิธีที่เรียกว่าภูเขาป่าหรือป่าเปียกภูเขาป่าก็เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกหนึ่งพระราชดำรินะครับสามารถดำเนินการได้สองวิธีนะครับกรณีที่พื้นที่เนี่ยมีแหล่งน้ำนะครับคือมีลำห้วยไหลผ่านก็จะมีการจัดทำเป็นฝายต้นน้ำชะลอการไหลของน้ำไม่ให้ตะกอนดินไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำได้ไวอันนี้ประโยชน์ก็คือว่าชะลอการไหลของน้ำเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินและไม่ให้แหล่งน้ำด้านล่างคืออ่างเก็บน้ำเนี่ยเกิดการตื้นเขินเร็วขึ้นแล้วนอกจากนี้นะครับบริเวณที่เป็นฝายเนี่ยก็จะมีการจัดทำเป็นก้างปลาเป็นการกระจายความชุ่มชื้นออกมาสองข้างอันนี้ก็จะเป็นระบบภูเขาป่าเป็นการนำมาซึ่งที่เรียกว่าป่าเปียกนะครับอีกวิธีหนึ่งซึ่งทางศูนย์ศึกษาคำนาห้วยทรายเนี่ยดำเนินการอยู่ก็คือระบบที่ว่าในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำก็ทำการสูบน้ำจากด้านล่างนะครับของที่นี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดสูบน้ำจากด้านล่างขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำกระจายลงมาทำให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นไม้บริเวณที่ลูกเม็ดไม้หล่นลงมาบริเวณตรงไหนที่ได้รับความชุ่มชื้นก็จะงอกขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการฟื้นฟูสภาพป่าอีกวิธีหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่มีอันตรายโดยเฉพาะเนื้อทรายซึ่งเป็นสัตว์ในพื้นที่ดั้งเดิมและส่วนหนึ่งได้ปล่อยให้อาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติบริเวณรอบเขาเตาปูนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปล่อยเนื้อทรายที่เพาะเลี้ยงจำนวนหนึ่งเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2535ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เนื้อทรายได้เป็นจำนวนมากและได้สนับสนุนให้อุทยานแห่งชาติต่างๆนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ 4. การสร้างอาชีพและผลิตอาหารได้มีการศึกษาทดลองด้านเกษตรกรรมทั้งในด้านการทดสอบพันธุ์พืชเพื่อหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่การพัฒนาพันธุ์พืชโดยการผสมเป็นพันธุ์ใหม่เช่นพริกหัวเรือห้วยทรายมะเขือเทศสีดาห้วยทรายนอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิธีการทำเกษตรในรูปแบบต่างๆเช่นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานวรรณเกษตรและเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญได้มีการจัดทำหลักสูตรจาก8ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายขึ้นเพื่อเปิดอบรมให้กับเกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกของศูนย์และประชาชนทั่วไปที่สนใจตลอดจนโรงเรียนในพื้นที่รอบศูนย์และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้แก่การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษการเลี้ยงโคการเลี้ยงแพะห้วยทราย
การเลี้ยงไก่เขียวห้วยทรายการเลี้ยงกบนาถ้าจะให้ถ้าน้ำกันนะเนี่ยตรงนี้มันไม่มีปัญหามันหมดปีการเพาะเห็ดเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่การปรับปรุงดินและการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้จัดเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนติดตามแนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับกำลังแรงงานเครื่องมือและทุนที่มีอยู่พื้นที่ทุกตารางนิ้วต้องก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องลดต้นทุนลดรายจ่ายและจัดทำบัญชีครัวเรือนนอกจากนี้การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งเช่นกลุ่มทอผ้าบ้านรางจิกกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มธนาคารหมู่บ้านโป่งเก้งพัฒนายังความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นดินคืนป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตได้พลิกฟื้นดินแดนแห่งนี้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเช่นเดียวกับความอยู่ดีกินดีและความสุขของราษฎรนายเหรียญเสือทองเกษตรกรบ้านหนองช้างเหยียบเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวหันมาทำกินด้วยวิถีเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริจึงช่วยให้เขายืนหยัดอยู่ได้ในพื้นที่เกษตรที่แวดล้อมไปด้วยพืชผักและผลไม้หลายสิบชนิดที่หมุนเวียนให้ผลผลิตตลอดปีซึ่งสร้างรายได้อย่างมั่นคงวันๆหนึ่งถ้าไปขายนัดก่อของเราเองอ่ะไม่ตามบาท 3,000 บาทต้องได้แน่ครับทัวร์นี่ก็ไปขายกิโล30เหลือก็แล้วขายพี่กรัมน้อย10บาทอะไรแบบนี้แป้งหรือหลายอย่างมีกล้วยยืนพื้นมะเขือถั่วแล้วก็ผมจะปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยไม่หยุดนิ่งมีเก็บขายได้ตลอดทั้งปีมีความสุขไหมคะทั้งมีความสุขโอ้อยากเข้าไร่ครับมีความสุขทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีความสุขมากครับนายสำรองแต่งพลับเกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายที่หันมาทำไร่นาสวนผสมและเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบความสำเร็จเขาเลือกปลูกไม้ผลควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์จนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียงด้วยแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ไหลรินไม่ขาดสายได้หล่อเลี้ยงและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ทำกินของนายสำรองและเกษตรกรอีกมากมายน้ำเนี่ยก็มาจากอ่างเก็บน้ำของในหลวงท่านครับอยู่ด้านบนนั่นน่ะเป็นอ่างขวง3อ่างอย่างของผมเนี่ยมีคลองชลประทานรอบแปลงผมนะครับก็ใช้น้ำที่อ่างเก็บน้ำของในหลวงท่านเหมือนกันนะครับน้ำก็สะดวกแล้วตอนนี้การเกษตรนะพอเพียงครับไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำแล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยใช้น้ำแบบประหยัดวางระบบสปริงเกอร์หมดเลยนะครับจะเป็นปลูกผักไม้ผลพืชทุกชนิดวางระบบสปริงเกอร์หมดเลยครับอันนี้เราก็ช่วยกันประหยัดน้ำนะฮะเราจะได้มีน้ำใช้ไว้เพียงพอนะครับด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติในพื้นที่ทำกินโดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกทำให้จ่าเอกเขียนสร้อยสมประสบความสำเร็จในการพลิกฟื้นพื้นดินที่เคยแห้งแล้งกันดารให้กลับมาใช้ประโยชน์กลายเป็นพื้นที่ที่สร้างผลผลิตการเกษตรที่สร้างรายได้อย่างพอเพียงตัวเกษตรกรเองคุณต้องเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าถ้าเราจะทำให้ชีวิตเราอยู่ได้แบบยั่งยืนคุณต้องเข้าถึงและก็เข้าใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นในการใช้ประโยชน์ยาแฝกมันขึ้นอยู่กับ
ว่าเราจะใช้ประโยชน์เขาอย่างไรนะครับเราใช้ให้ถูกกับลักษณะของงานแล้วเราจะได้ประโยชน์จากแฝกอย่างแท้จริง 5. พลังงานทดแทนเป็นการดำเนินงานพัฒนาอีกด้านหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนในหลายรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ทั้งในด้านพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งการทดลองสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อนำมาใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อเกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรการสร้างระบบส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกันอันนำมาสู่สมดุลของสภาพแวดล้อมดินดีมีน้ำสร้างความชุ่มชื้นส่งผลให้พื้นที่เกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งผลสำเร็จแห่งการพัฒนานี้ได้จัดแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตด้วยรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาดูงานทุกด้านณจุดเดียวเพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในที่ทำกินของตนเองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมอย่างสอดคล้องและยั่งยืนอันเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆเพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสชื่นชมในความสำเร็จนี้ความตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ทำไว้ที่ห้วยทรายนับว่าประสบความสำเร็จดีมากต้องบันทึกเอาไว้เป็นทฤษฎีหรือตำราฉันปลื้มใจมากค่ะตามที่เราได้รับชมสารคดีพิเศษเมื่อครู่นี้นะคะจะเห็นว่าแหล่งความรู้ต่างๆยังคงยั่งยืนและอยู่ในหัวใจประสบกรณิกรไทยทุกเมื่อนะคะสิ่งสำคัญที่สุดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะท่านทรงได้มอบไว้นะคะทั้งเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับผมใช่นะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาปิดท้ายกับรายการตีของร้องข่าวกันครับ